สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้มาพบกับครูทรายนะคะในรายวิชาคณิตศาสตร์ค่ะเรื่องการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะในระดับชั้นป.5 และป.6 ค่ะความหมายนะคะเรามารู้จักความหมายกันก่อนเนาะนะคะการเปรียบเทียบเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะก็คือการเปรียบเทียบจำนวนใดว่ามากกว่าหรือน้อยกว่ากันแค่นั้นเองค่ะไปดูนะคะการเปรียบเทียบเศษส่วนมีอะไรบ้างในกรณีที่1 นะคะเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนะคะถ้าเราไปเจอโจทย์แบบนี้นะให้เราดูที่ตัวส่วนก่อนตัวส่วนของเขาจะเท่ากันอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้เราเปรียบเทียบที่ตัวเศษได้เลยค่ะในกรณีที่2นะคะก็คือเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะทำตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะแล้วจึงเปรียบเทียบตัวเศษค่ะเศษส่วนใดที่มีตัวเศษมากกว่านะคะเศษส่วนนั้นก็จะมีค่ามากกว่านะคะต่อไปนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างนะคะในข้อนี้นะคะจะสังเกตว่านะคะตัวส่วนของเขาเนี่ยจะเท่ากันเลยก็คือเป็น20เหมือนกันใช่ไหมคะในข้อที่1 นะคะให้เราเนี่ยพิจารณาตัวเศษได้เลยก็คือตัวเศษของเขาจะมี15แล้วก็13นะคะทีนี้15เป็นยังไงกับ13คะนักเรียน15มากกว่า13นะคะต่อไปมาดูข้อที่2นะคะข้อที่2นะคะก็คือพิจารณาตัวส่วนเหมือนกันนะคะตัวส่วนก็คือ55กับ55เหมือนกันไหมคะนักเรียนเหมือนกันเลยเนาะนะเพราะฉะนั้นเราพิจารณาตัวเศษได้เลยก็คือ35กับ43เพราะฉะนั้น35น้อยกว่า43นั่นเองค่ะต่อไปนะคะไปดูการเปรียบเทียบเศษส่วนที่มีตัวส่วนไม่เท่ากันนะคะจะมีอยู่2วิธีการก็คือจะใช้วิธีการคูณไขว้นะคะและก็นะคะใช้วิธีการหาคอรนอของตัวส่วนนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะตัวอย่างข้อที่1 นะคะเศษส่วนเขาบอกว่าเศษ5ส่วน6นะคะเปรียบเทียบกับเศษ7ส่วน8ในข้อนี้นะคะจะเห็นว่าตัวเลขเนี่ยค่อนข้างจะน้อยนะคะเราจะต้องใช้วิธีไหนดีครูจะใช้วิธีการคูณไขว้แล้วกันนะคะนักเรียนเราก็นำนะคะ6คูณกับ7ได้เลยนะคะ6คูณกับ7 6คูณ7ได้เท่าไหร่นะคะนักเรียน6 7 40 2และก็นำ5คูณกับ8หรือ8คูณกับ5นะคะได้เท่าไหร่8 5เป็น40เพราะฉะนั้นจำนวนนับที่ได้ก็คือ40กับ42และ40กับ12เป็นไงกันคะ40น้อยกว่า42แค่นี้เองนะคะง่ายมากต่อไปไปดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะเราจะใช้อะไรในการหาคำตอบในการเปรียบเทียบข้อนี้ตัวส่วนของเราเป็น12แล้วก็30นะคะจะเห็นว่าตัวส่วนเนี่ยไม่เหมือนกันครูจะใช้วิธีการหาคอรนอของตัวส่วนเพื่อจะเปรียบเทียบเศษส่วน2จำนวนนี้นะคะครูจะใช้วิธีการใช้แผนภูมิต้นไม้แล้วกันนะซึ่งการหาคอรนอนะคะคอรนอก็คือย่อมาจากการคูณร่วมน้อยนะคะมีวิธีการ3วิธีการด้วยกันนะคะก็คือ1แผนภูมิต้นไม้นะคะ2การแยกตัวประกอบ3นะคะการตั้งหารนะคะแผนภูมิต้นไม้จำนวนแรกก็คือ12นะคะอะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้12 6 2 12และอะไรที่คูณกันแล้วได้6บ้างก็คือ2 3เป็น6เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราแยกตัวประกอบออกมาเนี่ยก็จะได้2คูณกับ2และคูณกับ3นะต่อไปจำนวนที่2ก็คือ30 30อะไรบ้างที่คูณกันแล้วได้50นะคะ5คูณ6เป็น30 2คูณ3เป็น6นะคะ30ก็จะได้เป็น5คูณ3คูณ2ทีนี้นักเรียนมาดูซิว่ามีจำนวนใดบ้างนะเมื่อเราแยกตัวประกอบออกมาแล้วเนี่ยมันเหมือนกันก็คือ3ใช่ไหมคะก็เหมือนกันแล้วก็อะไรอีกคะนักเรียนแล้วก็2ใช่ไหมครูจะโค้งมาตรงนี้นะ2เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเรามาแยกคอรนอของ12และ30ก็คือ2คูณ5ค
คูณ3คูณ2 5 2 10 3 2 6 10คูณ6เป็น60นะคะเพราะฉะนั้นครน.เท่ากับ60ทีนี้เนี่ยเราจะต้องมาทำ12กับ30นะคะให้เท่ากับ60นะคะโดยนำจำนวนนับใดๆนะคะมาคูณให้เท่ากับ60เพราะฉะนั้นเราก็ต้องคูณทั้งตัวเศษและตัวส่วน12คูณอะไรได้60ล่ะ12คูณ5เป็น60เพราะฉะนั้นเศษ5ส่วน5จะต้องนำมาคูณกับเศษ7ส่วน12ต่อไป17ส่วน30 30คูณอะไรล่ะที่ได้60ก็คือคูณ2นะคะทั้งเศษและส่วนทีนี้เราก็นำตัวเศษคูณตัวเศษส่วนคูณตัวส่วนนะคะ75เป็นเท่าไหร่คะ75ได้35นะคะตัวส่วนเป็น60 17คูณ2เป็นเท่าไหร่เอ่ย17คูณ2เป็น34นะคะส่วนด้วย60ทีนี้นักเรียนสังเกตเห็นอะไรคะนักเรียนตัวส่วนเป็นไงคะตัวส่วนเหมือนกันแล้วนะคะเราก็เปรียบเทียบตัวเศษได้เลย35มากกว่า34นะคะต่อไปดูโจทย์ต่อไปได้เลยนะคะการเปรียบเทียบจำนวนคะนะคะให้เปรียบเทียบจำนวนนับของจำนวนคะก่อนในกรณีที่1นะคะถ้าจำนวนนับใดมากกว่านะคะจำนวนคะนั้นจะมากกว่าในกรณีที่2ถ้าจำนวนนับเท่ากันนะให้เปรียบเทียบเศษส่วนเศษส่วนใดมากกว่าจำนวนคะนั้นก็มากกว่าด้วยเช่นกันนะคะไปดูตัวอย่างกันค่ะข้อนี้นะคะจะเห็นว่ามีเศษเกินและก็จำนวนคะอยู่ด้วยกันถ้าเราเจอเศษเกินเมื่อไหร่ให้เราเปลี่ยนเป็นจำนวนคะทันทีนะคะเรามาสังเกตตัวส่วนกันค่ะตัวส่วนเป็นอะไรคะตัวส่วนเป็น12 12คูณกันกี่ครั้งได้29 12คูณกัน2ครั้งได้24บวกอีกเท่าไหร่ถึงจะเป็น29คะนักเรียนบวกอีก5นะคะจำนวนคะที่ได้ก็คือ2เศษ5ส่วน12นะคะเปรียบเทียบกับ3เศษ5ส่วน8นะคะทีนี้เรามาดูซิว่าในขั้นตอนของการเปรียบเทียบจำนวนคะเขาต้องให้ดูจำนวนนับของจำนวนคะก่อนใช่ไหมจำนวนนับก็คือเลข2กับเลข3 2น้อยกว่า3เพราะฉะนั้นนะคะจำนวนคะนี้เปรียบเทียบกันแล้วนะคะเศษ2ส่วน5ของจำนวนคะนี้นะคะ2เศษ5ส่วน12น้อยกว่า3เศษ5ส่วน8ค่ะมาดูข้อที่2กันนะคะข้อที่2 4เศษ3ส่วน8เปรียบเทียบกับ57ส่วน12เหมือนเดิมเลยค่ะเราแปลงจากเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะ12คูณกันกี่ครั้งได้ใกล้เคียง57นะคะ12คูณกัน12คูณ4นะคะได้ใกล้เคียง57มาดูซิว่า12คูณ4ได้เท่าไหร่4 2 8 4 1 4นะคะเพราะฉะนั้นนะ12คูณกัน4ครั้งได้48แล้วบวกอีกเท่าไหร่ล่ะถึงจะเป็น57นักเรียนบวกอีก9นะคะเพราะฉะนั้นจำนวนคะที่เราได้ก็คือ4เศษ3ส่วน8เปรียบเทียบกับ4เศษ9ส่วน12จะเห็นว่าอะไรคะนักเรียนเหมือนเดิมเลย4เป็นไงคะจำนวนนับด้านหน้าเป็นเลข4เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นให้เราไปเปรียบเทียบเศษส่วนใช้วิธีการเดิมเลยนะคะนักเรียนก็คือเราจะมาหาครน.ของตัวส่วนกันในที่นี้ครน.ของ8กับ12จะเป็นอะไรนั้นครูจะใช้วิธีการแยกตัวประกอบแทนนะคะก่อนหน้านี้ครูใช้วิธีการหาตัวประกอบโดยการใช้แผนภาพต้นไม้ใช่ไหมรอบนี้เดี๋ยวเรามาลองแยกตัวประกอบบ้างนะคะเราเริ่มจากจำนวนนับที่ต่ำที่สุดนะคะก็คือเลข2เนาะ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8นะคะ12บ้างนะคะ2คูณ2เป็น4 4คูณกับ3เป็น12นะคะเพราะฉะนั้นเรามาดูครน.มาดูจำนวนนับที่ซ้ำกันบ้างนะคะก็จะมี2มี2คู่นี้นะคะส่วน2กับ3นี้ไม่ซ้ำกันนะคะเราจับมาคูณกันต่อได้เลยเลขใดที่ซ้ำกันเราจะนับเป็น1นะคะ2 2ตัวนับเป็น1ตัวนะคะ2คูณ2คูณกับ2
ตัวข้างบนตัวนี้นะคะแล้วก็คูณ3 2คูณ2เป็น4นะ2คูณ3เป็น6 6 4เป็น24เพราะฉะนั้นครน.ของ8กับ12ก็คือ24นั่นเองนะคะฉะนั้นเราจะต้องทำ8กับ12ให้เป็น24นะคะทีนี้เรามาทำ8กับ12ให้เป็น24กันนะคะเศษ3ส่วน8คูณด้วย8 3 24คูณด้วยเศษ3ส่วน3ค่ะต่อไปนะคะเมื่อกี้เราได้9ส่วน12ใช่ไหม12คูณกับอะไรบ้างถึงจะเป็น24 12คูณกับ2เพราะฉะนั้นเศษ2ส่วน2จึงนำมาคูณกับเศษ9ส่วน12ค่ะทีนี้เราก็มาเศษคูณเศษส่วนคูณส่วนนะคะเศษคูณเศษก็คือ33เป็น9นะคะ8 3 24 9 2 18 12 2เป็น24จะสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยเท่ากันแล้วสามารถเปรียบเทียบตัวเศษได้เลย9น้อยกว่า18ใส่เครื่องหมายน้อยกว่าค่ะข้อต่อไปเลยนะคะข้อนี้นะคะเขาให้จำนวนคะมาทั้ง2จำนวนเลยแล้วนะคะจำนวนนับด้านหน้าเหมือนกันเหมือนเดิมนะคะข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการหารสั้นบ้างนะคะหรือใช้วิธีการตั้งหารนะคะทีนี้เราก็มาดูจำนวนนับนะคะว่าจำนวนนับใดที่หารด้วย18และ27ได้ลงตัวนะคะในที่นี้เราไล่จากจำนวนนับที่มีค่าน้อยก่อนนะคะก็คือใช้3ก่อนนะคะ3อะไรได้18 3 6 18 3 9 27นะต่อเลยนะคะนักเรียนสามารถหารต่อได้อีกนะคะจำนวนนับใดที่หาร6และ9ได้ลงตัวนะคะ3เหมือนเดิมนะคะ3 2เป็น6 3 3เป็น9นะคะมีจำนวนนับใดที่หารต่อได้อีกได้ไหมคะมีจำนวนนับใดหารต่อได้อีกไหมคะเราสามารถใช้3อีกรอบนึงก็ได้นะคะนักเรียน2เนี่ยเราหารไม่ได้แล้วเราดึงลงมาได้เลยนะคะ3 1 3หมดแล้วนะคะทีนี้ครน.นักเรียนสังเกตรูปตัว L ค่ะนี่นะคะตัว L ตัวนี้นะคะคือครน.ของ18และ27เพราะฉะนั้นเราก็จะได้3คูณ3คูณ3คูณ2 1เราไม่ต้องนำมาคูณก็ได้นะคะทีนี้เรามาคูณดูนะคะ3คูณ3เป็น9 9 3 27 27 2เป็น54นะคะเพราะฉะนั้นครน.ก็คือ54จำนวนนับใดที่คูณกับ18และ27แล้วได้54บ้างเราก็ต้องนำมาคูณทั้งเศษและส่วนนะคะสิบ18นะคะคูณกับ3เพราะฉะนั้น3ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนด้วยนะคะและ27คูณกับ2นะคะจะได้54เราจับเศษคูณเศษและส่วนคูณส่วนกันได้เลยค่ะ11คูณ3เป็น33 18คูณ3เป็น54 13คูณ2เป็น26 27คูณ2เป็น54เพราะฉะนั้น33มากกว่า54เพราะฉะนั้น33มากกว่า26ดังนั้น7เศษ11ส่วน18จึงมากกว่า7เศษ13ส่วน27ค่ะไปดูการเรียงลำดับบ้างนะคะการเรียงลำดับเศษส่วนและจำนวนคะเราใช้วิธีการเปรียบเทียบกันทีละคู่ค่ะนักเรียนแล้วเรียงลำดับจากมากไปน้อยหรือจากน้อยไปมากนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะในข้อที่1นี้นะคะเขาจะให้เรียงจากมากไปน้อยนักเรียนสังเกตค่ะในโจทย์ข้อนี้นะคะจะมีทั้งเศษเกินนะคะจำนวนคะข้อนี้ไม่มีเศษส่วนแท้เลยค่ะนักเรียนเพราะฉะนั้นนะคะเราจะต้องแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคะก่อนนะคะ22ส่วน4 4คูณกันกี่ครั้งได้22คะ4 5 20บวกอีก2เป็น22เราสามารถทำให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้นะคะก็คือ5เศษ1ส่วน2ต่อไป1เศษ
7ส่วน9เข้าเป็นจำนวนค้าอยู่แล้วเราไม่ต้องทำนะคะ56ส่วน4 4คูณกันกี่ครั้งได้ใกล้เคียง56เราสามารถตัดทอนได้นะคะนักเรียน4 1 4 4 4 16เพราะฉะนั้นนะคะ56ส่วน4ก็เท่ากับ14ต่อไปนะคะ88ส่วน8 81เป็น8 81เป็น8เพราะฉะนั้น88ส่วน8ก็เท่ากับ11ค่ะทีนี้เรามาเรียงลำดับกันนะคะมาดูจำนวนนับก่อนแล้วกันนะคะจำนวนนับที่มากที่สุดคืออะไรคะนักเรียน14ใช่ไหมคะ14ก็คือ56ส่วน4เป็นลำดับที่1นะคะต่อไป11เป็นลำดับที่2นะคะก็คือ88ส่วน8เป็นลำดับที่2ต่อไปนะคะ5มากกว่า1นะคะ5ก็คือ22ส่วน4เป็นลำดับที่3 1 7ส่วน9เป็นลำดับที่4ค่ะเมื่อเราจะเขียนให้เมื่อเราจะตอบนะคะเราก็นำโจทย์มาตอบเลยนะคะนักเรียนเมื่อเราจะตอบนะคะเราก็นำโจทย์มาตอบได้เลยค่ะนักเรียนก็คือไล่จาก56ส่วน4นะคะ88ส่วน8 22ส่วน4และ1เศษ7ส่วน9แบบนี้นะคะนักเรียนต่อไปค่ะเราลองมาเรียงจากน้อยไปมากดูบ้างข้อนี้นะคะเขาจะให้เศษส่วนแท้มาให้เศษเกินมานะให้จำนวนคะมานะเราจะต้องแปลงเศษเกินให้เป็นจำนวนคะนะคะข้อแรกให้เศษ5ส่วน12 10คูณกันกี่ครั้งได้ใกล้เคียง71 10คูณกัน7ครั้งเป็น70บวกอีก1นะคะก็จะกลายเป็น7เศษ1ส่วน10ต่อไปนะคะ10ส่วน6 6คูณกันกี่ครั้งได้ใกล้เคียง10คะ6คูณกัน1ครั้งได้6บวกอีก4จะเป็น10นะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้จำนวนคะก็คือ1เศษ4ส่วน6แต่ว่าเศษ4ส่วน6เนี่ยสามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้อีกนะคะดังนั้นเราก็จะได้1เศษ2ส่วน3นะคะต่อไปนะคะ6เศษ3ส่วน8เขาเป็นจำนวนคะให้เราอยู่แล้วนะคะเราไม่ต้องทำอะไรดังนั้นเมื่อเราแปลงเป็นจำนวนคะหมดแล้วนะคะทีนี้เราก็มาเรียงลำดับได้เลยนะคะโดยโจทย์นะคะอยากได้น้อยไปมากจำนวนคะใดที่น้อยที่สุดนะคะก็คือเศษ5ส่วน12น้อยที่สุดนะคะต่อไปนะคะ1เศษ2ส่วน3ของเราก็คืออะไรคะ10ส่วน6ต่อไปนะคะก็จะเป็น6เศษ3ส่วน8ก็คืออะไรคะนักเรียน6เศษ3ส่วน8เหมือนเดิมเพราะว่าเราไม่ได้แปลงเป็นจำนวนคะนะคะเพราะว่าเป็นจำนวนคะอยู่แล้วต่อไปก็จะเป็น7เศษ1ส่วน10ซึ่ง7เศษ1ส่วน10ก็คือ71ส่วน10นั่นเองค่ะก็จะเรียงลำดับจากน้อยไปมากนะคะได้แบบนี้นะคะตัวอย่างข้อที่3นะคะมีเศษส่วนแท้มาให้นะคะทั้งหมดเลยนะคะเราก็มาเรียงลำดับจากน้อยไปมากกันนะคะโดยในที่นี้ครูจะใช้วิธีการตั้งหารแทนนะคะให้เรานำตัวส่วนนะคะไปใช้วิธีการหาครณ.โดยการตั้งหารนะคะก็จะมี5 4 6แล้วก็10นะคะจำนวนนับใดที่สามารถหารได้ลงตัวบ้างก็คือหารได้5และ4 6 10ได้ลงตัวบ้างที่มากที่สุดด้วยนะคะก็คือ5 5 1เป็น5 4นะคะเราหารไม่ได้แล้วก็ดึงลงมา6ก็เช่นเดียวกัน5 2เป็น10นะคะต่อไปนะคะมีจำนวนนับ2ค่ะที่สามารถหารต่อได้นะคะ2 2เป็น4 2 3เป็น6 2 1เป็น2นะคะมีจำนวนนับใดที่สามารถหารต่อได้อีกไหมเอ่ยแค่นี้เราก็ใช้ได้แล้วนะคะนักเรียนทีนี้
รูปตัว L เหมือนเดิมนะคะคอรนอของเราก็คืออะไรคอรนอก็คือ5คูณ2คูณ2แล้วก็คูณ3 5 2เป็น10 3 2เป็น60คูณ6เป็น60นะคะเพราะฉะนั้นคอรนอคือ60ทีนี้เราก็มาดูทีละเศษส่วนบ้างสามส่วนห้าเศษสามส่วนห้าเมื่อกี้คอรนอของเราคือ60ใช่ไหมคะห้าคูณอะไรได้60 52เป็น60เพราะฉะนั้น12ก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ12 3เป็น36คูณด้วย12 3เป็น36ส่วนด้วย60ต่อไปเศษ2ส่วน4 4ตัวส่วนตัวนี้นะคะจะต้องทำให้เป็น60เพราะว่าคอรนอของเราคือ60นะคะ4คูณอะไรได้60เอ่ย4คูณกับ15เป็น60นะคะเพราะฉะนั้น15คูณ2เป็น30 15คูณ4เป็น60นะคะต่อไปนะคะเศษ2ส่วน6 6ต้องคูณอะไรถึงจะเป็น60ก็ต้องคูณด้วย10ส่วน10นะคะ2คูณ10เป็น20 10คูณ6เป็น60ตัวสุดท้ายนะคะเศษ4ส่วน10คูณด้วยอะไรถึงจะเป็น60ก็ต้องคูณด้วย6ทั้งเศษและส่วนเศษคูณเศษ4 6 24ส่วนคูณส่วน10คูณ6เป็น60ดังนั้นนะคะนักเรียนจะสังเกตว่าตัวส่วนเนี่ยเป็นตัวเดียวกันแล้วนะคะให้เราเปรียบเทียบตัวเศษได้เลยตัวเศษไหนที่น้อยที่สุดจากน้อยไปมาก20 20คือเศษ2ส่วน6นะคะต่อไป24นะคะ24คือเศษ4ส่วน10ต่อไป30นะคะ30ส่วน60ก็คือเศษ2ส่วน4ตัวสุดท้ายที่มากที่สุดก็คือ36ส่วน60ก็คือเศษ3ส่วน5นะเราก็จะเรียงเศษส่วนจากน้อยไปมากได้แบบนี้นะคะสุดท้ายแล้วนะคะวันนี้ครูก็มีการบ้านมาฝากนักเรียนนะคะการบ้านเนี่ยเราจะใช้ในเล่มแบบฝึกสสวทนะคะที่คุณครูแจกกลับไปนะคะนักเรียนชั้นป.5นะคะจะเริ่มทำในหน้า2ถึง4และ7ถึง14ค่ะส่วนชั้นป.6นะคะจะเริ่มทำในหน้า50ถึงหน้า56ค่ะสำหรับวันนี้ครูไซก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe โรงเรียนกุลศรีศาสตร์ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ